เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดแฟนคนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณจอยเมื่อสมัยเรียนปวชครับคุณจอยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อคุณตักคุณตักหน้าตาสะสวยนิสัยน่ารักบ้านอยู่ต่างอำเภอเลยมาขออยู่หอ ซึ่งก็อยู่ซอยเดียวกับบ้านของคุณจอยทั้งคู่เลยสนิทกันมากเวลามีอะไรคุณตักก็จะเล่าให้คุณจอยฟังจนมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณตักไปชอบรุ่นพี่หม .5 ชื่อพี่ตีพี่คนนี้หน้าตาดีแต่เจ้าชู้มากคุณจอยก็เตือนคุณตักไปเพราะพี่ตีมีแฟนแล้วพี่ตีมีบิ๊กไบคันหนึ่งเป็นรุ่นที่ราคาเอาเรื่องเลย พี่ตีมักจะพาสาวๆซอ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่บ่อยๆรวมถึงคุณตั๊กด้วยซึ่งพี่ตีก็ให้ความหวังกับคุณตั๊กเหมือนทุกๆคนว่าทานเลยกับแฟนเมื่อไหร่จะมาคบกับคุณตัก๊กคุณจอยได้ฟังก็ยังแอบแย้งในใจแต่ก็ไม่อยากต่อว่าอะไรเพราะกลัวว่าคุณตั๊กจะไม่เล่าอะไรให้ฟังอีกมีอยู่วันหนึ่งแฟนพี่ตีจับได้ว่าพี่ตีให้บรรดาสาวๆซ้อนท้าย แฟนพิตีเลยขู่จะเลิกและในวันนั้นแฟนพิตีก็ถูกรถชนเสียชีวิตตรงถนนหน้าโรงเรียนในงานศพหลายๆคนก็โทษพิตีว่าเป็นสาเหตุให้แฟนตายแต่พิตีก็ดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรแถมยังพาผู้หญิงคนอื่นมางานอีกต่างหากพอคุณตักเห็นก็เสียใจหลังสวดศพเสร็จคืนแรกผู้หญิงคนใหม่ ก็สอนรถกลับไปกับพิตีแต่ไปได้แค่หน้าวัดรถก็ลม้มคุณจอยได้ยินมาว่ามีแมววิ่งตัดหน้าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันที่สามพิตีก็พาผู้หญิงอีกคนมางานพูดง่ายๆว่าสวดสามคืนพาผู้หญิงมาไม่ซ้ำคนเลยจากนั้นพิตีก็พาผู้หญิงซ้อนกลับไปเหมือนเดิมแต่ก็มาล้มที่จุดเดิมอีกจนหลายๆคนพูดกันว่า เป็นเพราะความแค้นของแฟนเก่าของพี่ตีแน่นอนจนวันหนึ่งหลังจากที่คุณจอยกับคุณตั๊กเรียนพิเศษเสร็จก็บังเอิญเจอกับพี่ตีพี่เขาเลยอาสาไปส่งคุณตั๊กก็ยอมซ้อนรถไปด้วยเพราะยังชอบพี่ตีเอามากๆพอถึงป้ายรถเมย์คุณจอยก็เจอเพื่อนสองคนหน้าถอดสีอยู่พอเพื่อนเห็นคุณจอยเพื่อนทั้งสองก็เล่าให้คุณจอยฟังว่าจอย เมื่อกี้แกเห็นไหมคุณจอยหน้าเซ็งและตอบว่าเห็นสิฉันบอกตักแล้วว่าอย่าไปกับพี่เขามันก็ไม่เชื่อเพื่อนคนหนึ่งก็พูดเสียงสั่นว่าแต่พวกฉันเห็นว่าคนที่ซ้อนท้ายเป็นแฟนพี่ตีที่เสียไปแล้วนะคุณจอยขนลุกพรึบไปทั้งตัวแล้วก็รีบโทรหาคุณตักแต่คุณตักไม่รับสายพอรถพี่ตีเลี้ยวออกไป ก็มีรถสองแถวฝ่าไฟแดงมาชนรถของพิตีกับคุณตักเข้าซึ่งตรงนั้นเป็นจุดเดียวกับที่แฟนพิตีถูกชนเสียชีวิตคุณจอยรีบโทรเรียกรถพยาบาลโชคดีที่คุณตักแค่แขนหักส่วนพิตีน่าจะอาการหนักเอาเรื่องคุณจอยมานอนเฝ้าคุณตักที่โรงพยาบาลแล้วก็เล่าสิ่งที่เห็นให้คุณตักฟังคุณจอยขอให้คุณตัก เลิกยุ่งกับพิติเพราะแค่สอนท้ายยังโดนขนาดนี้ถ้ายังสารต่อกันอีกคราวนี้อาจเป็นชีวิตคุณตักไม่ก็ชีวิตพิติคุณตักก็ได้แค่ร้องไห้ห้องที่คุณตักนอนเป็นห้องพิเศษสองเตียงแต่มีคุณตักเป็นไข้คนเดียวตอนกลางคืนก็คุยกันว่าพรุ่งนี้แฟนพิติจะเผาแล้วเดี๋ยวคุณจอยไปแทนคุณตักเองจะได้ไปขอโทษพี่เขา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่ตีคุณตักเลยขอยืมโทรศัพท์คุณจอยโทรหาพี่ตีเพื่อจะถามว่าอาการเป็นยังไงบ้าง mm hmm. mm hmm. คุณจอยต่อสายให้โดยเปิดเสียงออกลำโพงแต่ว่าพูดเบามากซึ่งจับใจความไม่ได้คุณจอยเลยพูดขอสายพี่ตีหน่อยแต่เสียงที่ได้ยินกลับมาเป็นเสียงพระสวดทั้งคู่ตกใจเลยรีบวาง ตอนนั้นก็เริ่มขนลุกแต่คิดว่าพี่ตีอาจจะอยู่ที่วัดเลยรออีกชั่วโมงหนึ่งก่อนจะโทรไปอีกยังไม่ทันมีคนรับสายกลิ่นทูปกลิ่นดอกจำปากลิ่นน้ำอบกลิ่นฟอร์มาลีนมาครบเลยคุณจอยกับคุณตักได้แต่มองหน้ากันแล้วรู้สึกได้ว่าพี่เขากำลังมาคุณจอยเลยกดวางสายทันทีคืนนั้น คุณจอยกับคุณตั๊กจับมือกันแน่นแต่ก็ได้ยินเสียงลูกปิดประตูด,ดังขึ้นเหมือนมีคนกำลังเข้ามาในห้องแต่ก็ไม่มีใครต่างคนต่างกลัวเลยต้องนอนกอดกันไปจนหลับสักตีห้าพยาบาลก็เข้ามาตรวจคุณตั๊กและทักขึ้นมาว่าเพื่อนผู้หญิงที่มาเยี่ยมน้องเพิ่งกลับไปนะเขามาสะดึกเชียวคิดว่าน้องคงอยากได้กำลังใจจากเพื่อนพี่เลยไม่ได้ว่าอะไร ทั้งคู่ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็น้ำตาไหลพรากเพราะกลัวมากช่วงสายแม่คุณตั๊กก็เข้ามาคุณตั๊กเลยขอย้ายออกไปนอนห้องรวมส่วนคุณจอยก็ขอกลับบ้านเพราะจะไปงานเผาศพพอไปถึงงานคุณจอยรีบไปไหว้ศพและบอกว่าจอยกับตาขอสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพี่ตีอีกไม่ว่าจะในฐานะใดก็ตามพวกเราขอโทษนะคะ แล้วจู่ๆเทียนก็ดับไปเองทั้งๆที่ไม่มีลมเลยคุณจอยเลยเหมาเองว่าพี่เขาคงจะรับรู้แล้วหลังจากวันนั้นเวลาเจอพี่ตีแม้แต่แค่เดินผ่านคุณจอยกับคุณตั๊กก็ไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าไม่นานจากนั้นทั้งคููก็ได้รู้ว่าบิ๊กไบคันนั้นแฟนพี่ตีเป็นคนซื้อให้ เธอทำงานพาร์ทไทม์หามรุ่งหามคำ่ำกว่าจะเก็บเงินได้ครบและพอเธอทำงานหนักเลยไม่ค่อยมีใครเห็นเธอกับพี่ตีไปไหนมาไหนด้วยกันและด้วยความไม่สบายใจคุณตักก็ตัดสินใจย้าย,ายไปเรียนปะวะสที่โรงเรียนอื่นแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน